ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวและนี่เรากำลังจะไปก๋วยเตี๋ยวเป็ดในลาวนะครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนสีลมนะสีลมที่นี่เขาเป็นเจ้าเก่าแถวสะพานเหลืองนะครับและแล้วฮะเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในลาวนะฮะเมื่อกี้มาจากนู่นเลยบางรักสีลมเลยนะนั่งอยู่ข้างๆเรานะครับเฮียเฮียเจริญเจริญสมมุติพรสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับจริงนะฮะถามเฮียดีกว่าเรื่องของรายละเอียดของร้านเนี่ยประวัติตั้งแต่เริ่มต้นมาพ่อขายอาหารตั้งแต่2493เกิดมาก็เห็นพ่อทำเป็ดตลอดเลยถึงวันนี้สูตรของพ่อที่เป็นหัวเชื้อก็ยังทำอยู่พอดีคนก็ไปซื้อเครื่องเทศแล้วก็เจอกันว่าอ้าวนี่คืออะไรเขาบอกมาเขาบอกว่าชงเกียปักกิ่งผมก็บอกมันคืออะไรขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อตัวที่พ่อเคยใช้เองปัจจุบันเขาเรียกหมาล่าอ๋อผมรู้แล้วครับหมาล่าหมาล่าที่พ่อเพิ่งมาคิดตอนนี้พ่อใช้ตั้งแต่ในอดีตแล้วทำไมเฮียต้องทำอย่างนี้บอกไม่รู้ดิผมทำตามพ่อผมต้องเคี่ยวเคี่ยวไล่ความชื้นก่อนคั่วมันนะคั่วไล่ความชื้นแล้วก็มาบดเอาถึงจะหยุดก็ต้องต้มทุกวันชามแรก6 โมงครึ่งตอนเช้า6 โมงครึ่งขายแล้วขายแล้วชามแรก6 โมงครึ่งขายเลยเพราะที่นี่นั้นรสชาติตั้งแต่6 โมงครึ่งถึงทุ่มเนื้อรสชาติเดียวกันหมดนะเขาต้องมีการเช็คน้ำแข็งมากินกันดีกว่ามานี่ฮะไส้เป็ดที่เขาเรียกกับไส้แก้วก่อนเลยกินน้ำจิ้มนะที่บอกว่าสุดยอดเนี่ยนะฮะมาจากเรื่องของสับปะรดนะฮะที่บอกไว้นะฮะแล้วก็มีเป็นน้ำส้มซึ่งหมักจากสับปะรดเป็นไงเป็นไงชิมน้ำส้มดีน้ำส้มก็ดีมากหอมมากแล้วถามนี้เพิ่มเลยนะ50 บาทเดี๋ยวแล้วมีสปอนเซอร์ใจดีนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปนะฮะตาพ่อครัวสมาร์ทเชฟนะมอบให้เป็นผักอนามัยนะครับเอาไปปรุงทำอาหารได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะได้เมนูใหม่ๆเพราะเฮียเป็นคนเก่งอยู่แล้วสามารถที่จะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไทยนะครับโลตัสบิ๊กซีแล้วก็แมคโครวันนี้ขอมอบให้เฮียแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณทางรายการที่มาเยี่ยมนะครับสัตนาโยโชโกจะพาไปกินอาหารจีนสูตรแต้จิ๋วที่ร้านไนโซเรียกได้ว่าอิ่มอร่อยคุ้มค่าเงินย่านพระพลาชัยกันค่ะช่วงหน้าคุณสวัสดิ์พาไปชมภาพยนตร์ดังในอดีตในช่วงสู้ไม่ถอย